สวัสดีครับตอนนี้หนูก็อยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็หอม Channel ได้เลยนะครับสวัสดีครับพอดีช่วงนี้กลับถึงบ้านค่ำทุกวันนะครับแล้วก็อยู่ต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณภรรยาดูละครนะครับก็เลยเมื่อก่อนก็อาจจะนั่งเล่นโทรศัพท์หรือนั่งเทรดอะไรพวกนี้ฮะแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ครับเป็นมาออกกำลังกายนะครับด้วยการตักดินนะครับผมจะปลูกทุเรียนไว้หลายต้นนะครับผมก็จะตักดินไปถมโคนทุเรียนเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะฮะตอนนี้คุณพยาผมกำลังดูทีวีกับทีมงานอยู่นะครับผมก็จะทำงานรอไปสัก 3-4 ทุ่มสัก4ทุ่มเขาเสร็จงานเขาดูละครเสร็จผมก็จะไปอาบน้ำก็นอนพักผ่อนครับโอเคโอเคโอเคลูกโอเคคุณลูกชายบ่นไหมครับก็ทุเรียนต้นหนึ่งนะครับผมจะใช้ประมาณ6รดในการถมนะครับก็จะถม2รดแรกเพื่อปลูกแล้วก็อีก4รถก็จะถมด้านข้างนี้ฮะเฮ้ยต้องถมมันต้องเกี่ยนครับเดี๋ยวตอนนี้4รถเลยครับนี่4รถเหลืออีก2รถนะครับนั่นก็จะมีโน่นฮะก็จะปลูกไว้นี่ก็จะรอปลูกนะครับแล้วนี่ก็จะได้ผลดีแล้วนะครับก็ออกกำลังกายให้มีประโยชน์ครับระหว่างที่รอคุณภรรยาดูทีวีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอทำงานที่จบก่อนแล้วก็ประมาณสัก4ทุ่มครึ่งนะครับประมาณสัก4ทุ่มคุณภรรยาดูละครใกล้จบก็จะบอกผมจะไปอาบน้ำเตรียมตัวนอนพักผ่อนสู่งานพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันก็หอม Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อไปของเราของ Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ